นองคายพายุลุูร้อนนะครับพัดถลมโรงพักของสองพอนางิ้วอำเภอสังคมนองคายนะครับพร้อมบ้านเรือนประชาชนเสียหายไปถึง75หลังเลยทีเดียวนะครับเกิดพายุรุูร้อนนะครับฝนฟ้าขนองและก็ลมกระโชกแรงครับหลายพื้นที่ในจังหวัดน้องคายครับนายสุชาตินพรวรรณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน้องคายนะครับ พลรตรีสมชายนุ่มโตผู้กงคับการตรุลาผทจังหวัดนองคายและก็นายพีรพลยังขาวครับป้องกันและมาเทาสาธนรภัยจังหวัดนองคายก็ได้ออกไปสำรวจความเสียหายที่บ้านนางยิ้วหมู่หนึ่งและก็หมู่7นะครับตบลนาง,งิ้วอําเภอสังคมจังหวัดนองคายนะครับซึ่งก็รับความเสียหายมากที่สุดนะครับบริเวณสพนาง,งิ้วเนี่ยอาคารสํงงานักงานอาคารบ้านพักหลังคากระเบื้องหลุดพังไปทั้งแถบเลยทีเดียวนะครับกิ่งไม้หักใส่รถยนต์ของราชการต้นไม้ใหญ่ สอบสพนางิ้วหักโค่นนะครับต้องใช้ รถไถเนี่ยมาดึงนะครับมาลำเลียงต้นไม้ออกไปนะครับไฟฟ้าก็ดับทั้งหมู่บ้านด้วยนะครับวิทยุสื่อสารตรวจไม่สามารถใช้กันได้เลียบวุ่นวายไปหมดเลยนะครับชาวบ้านนางิวก็บอกว่าช่วงเวลาประมาณ1 9บขานิกาทุ่มหนึ่งของวันที่18เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับได้เกิดลมพายุกระโชกแรงครับฝนฟ้าขนองต้นไม้หกักโค่นแรงลมน่ากลัวครับทำให้ชาวบ้านนต้องหาที่หลบกันจ้าระวันเลยทีเดียวนะครับโดยแรงลมในพัดกระนำกระโชกนานกว่า20นาทีจึงสงบ นะครับแล้วก็ทําให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างและก็ต้นไม้ยืนต้นเป็นบริเวณกว้างนะครับทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภาาัยจังหวัดนองคายครับก็ได้รวบรวมข้อมูลความเสียหายที่หมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่5หมู่ที่7หมู่ที่8หมู่ที่9าตบนนางิว้วหมู่ที่3ตบนสังคมและหมู่ที่2หมู่ที่6ตะบนแก้งไก่อาเภอสังคมรวม75หลังคาเรือนครับเสียหายทั้งหลัง11หลังนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีพายุ ลุลร้อนเกิดขึ้นที่หมูทมหม่ที่3หมู่ที่7ตาบลตําบลเสริมนะครับตำบลเสริมอำเภอพรมิสัยบ้านเรือนเสียหายนะครับลูกเห็บตกใส่หลังคาบ้านเรือนเป็นรูบางส่วนใน25ลหลังคาเรือนนะครับนายสุชาตินงพันธ์ครับผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายก็ได้ประกาศให้จังหวัดหนองคายนเป็นจังหวัดที่ประสบภัยพิบัติวาตภัยเป็นกรณีเร่งด่วนนะครับแล้วก็ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งความช่วยเหลือต่อไปแล้วนะครับนี่ก็เกิดหลายแห่งทีเดียวนะครับ